สวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำงานกันค่ะงานของเราวันนี้ไม่ไกลจากบ้านนักแถวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นปศุสัตว์ค่ะมีคนเลี้ยงวัวไม่ว่าจะเป็นวัวแดงวัวสีแดงวัวสีดำสีขาวหรือลายด่างบ้านนี้เลี้ยงแกะด้วยค่ะงานของเราวันนี้บ้านนี้เราทำกัน2วันค่ะถึงจะเสร็จจากการทำงานบ้านนี้เรารู้เลยว่าเราแก่แล้วเพราะงานที่บ้านนี้ที่เราทำเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นการใช้เวลาทำงานของเราเราจะรู้สึกเหนื่อยมากทั้งสองคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมงานที่บ้านนี้ถึงเหนื่อยนักหนาลูกค้ามีน้องหมา2ตัวค่ะเขารักมันมากปกติเขาจะให้อยู่ในบ้านนอนอยู่บนเตียงนอนกับเขาแต่ช่วงนี้เขาให้มันออกมาเดินเล่นหลังบ้านค่ะแล้วทั้งสองตัวก็น่ารักด้วยของเราเริ่มจากการถอดขอบหรือที่นี่เรียก trim T-R-I-M เลาะเอาขอบทั้งหมดออกก่อนจากนั้นเราจะต้องมาเลาะไม้ชั้นบนออกให้หมดไม้เป็นแผ่นเล็กๆแต่ละแผ่นติดด้วยตะปูที่ใช้ปืนยิงตะปูและเป็นตะปูที่ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเหนื่อยค่ะกว่าจะงัดออกแต่ละแผ่นไม่ง่ายเลยจะงัดแต่ละแผ่นจนหมดห้องก็ใช้เวลาพอสมควรเหงื่อตกไปตามๆกันป้าอ้อยก็ช่วยงัดด้วยและขนไม้ออกไปกองนอกบ้านบรรยากาศรอบๆบ้านลูกค้าสวยงามสงบสมกับเป็นฟาร์มค่ะแล้วเมื่อคืนฝนก็ตกด้วยบรรยากาศชุ่มฉ่ำหลังจากเลาะไม้ออกจนหมดก็ถึงคราวเลาะกระดาษที่เขาเรียกว่า layover เป็นกระดาษสีดำหนาๆยังไม่หมดยังมีอีกข้างล่างใต้กระดาษคือไม้อัดอย่างหนาประมาณนิ้วกว่าได้ค่ะจากนั้นเราจะต้องมางัดเก็บตะปูที่ใช้ปืนยิงตะปูจากไม้ทีละตัวทีละตัวใช้เวลาพอสมควร
แล้วมาแล้วตะปูที่ถูกยิงลงไปลึกๆทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการถอนตะปูที่ใช้ปืนยิงออกมาลักษณะจะเป็นโค้งลงไปเราต้องถอนให้ขึ้นมาดูความยาวของตะปูสิคะคุณลุงเลยใช้เลื่อยที่ใช้เลื่อยเหล็กมาเลื่อยออกทีละตัวจะทำให้เร็วกว่าแต่ด้วยความระมัดระวังเราพบว่าพื้นด้านล่างผุเพราะมีน้ำไหลเข้ามาทำให้เราต้องทำการตัดเฉพาะช่วงที่มีการผุออกเพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดและเมื่อเราถามลูกค้าก็เห็นควรด้วยกับแผนที่เราวางว่าเราจะตัดขอบออกแค่ไหนแทนที่จะเลาะออกทั้งห้องนี่ก็สาหัสสากันเช่นกันค่ะหนักพอดูทีเดียวแต่เราก็ทำมันผ่านพ้นไปได้วันที่2เราจะต้องทำการปิดร่องรอยที่เราเลาะไว้เราทำการตัดไม้ที่เราซื้อมาและเอาเข้าไปปิดแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราจะต้องให้ความหนาของไม้เท่ากับความหนาเดิมเพื่อให้พื้นใหม่และพื้นเก่าเสมอกันทั่วทั้งห้องหลังจากนั้นลูกค้าจึงจะทำการปูพื้นด้านบนอีกครั้งซึ่งเราไม่รับทำเขาจึงไปจ้างรายอื่นมาทำในการปูพื้นด้านบนหน้าที่ของเราก็คือการปิดแผ่นไม้อัดให้เรียบร้อยซึ่งงานนี้วันที่2เราก็ทำเสร็จไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ไม้เสมอกันหมดเพราะด้านล่างผุเกินจะทนทานได้เข้าที่ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะจะต้องแน่ใจในเลเวลของแต่ละจุดแต่ละส่วนว่าเสมอกันเรียบร้อยดีเราจึงทำการยิงสกรูลงบนไม้อัดในแต่ละส่วนให้เรียบร้อยงานนี้บอกเลยว่าหินเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ทำเองเหมือนกับว่างานมันง่ายจังเลยหรือออกแล้วก็ปิดของใหม่ลงไปแต่พอทำจริงเราจึงรู้ว่ามันไม่ง่ายและเป็นงานที่หนักพอสมควรThank you.
ันที่2ของเราก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีขอขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมการทำงานของผู้อาวุโส2คนอย่างลุงและป้าอ้อยหวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ